การเมืองวันนี้คงไม่ใช่เรื่องอื่นนอกจากเรื่องกะกะตมีมติเป็นเอกฉันว่าจะยื่นสารรัฐธรรมนูญยุบพักเก้าไกลครับและขั้นตอนน่าจะรวดเร็วด้วยอาจจะใช้เวลาไม่กี่วันที่ฝ่ายกฎหมายของกะกะตจะทําเอกสารขึ้นมาเพื่อนําให้กับกะกะตยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็คงจะใช้เวลาในการพิจารณาตัดสินไม่นานเช่นเดียวกันเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าพักอนาคตใหม่ก่อนหน้านี้ก็ถูกยุบขณะเดียวกันพักเก้าไกลก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเป้าหมายรายต่อไปที่ถูกสารรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้มีมติ เรื่องที่คุณพิธาลิมเจริญรัฐโวหน้าพรกเก้าไกลและพรกเก้าไกลหาเสียงและมีการยื่นแก้ไขรัฐกฎหมายเรื่องของหนึ่งหนึ่งสองซึ่งสารรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยคราวนั้นว่าเป็นการเสาะกร่อนบนทําลายสถาบันก้าวต่อไปนั้นก็แปลว่าการเมืองไทยจะเจอกับความเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่ง แล้ผมก็เชื่อว่าการเมืองไทยจะไม่เหมือนเดิมจริงๆมีความเปลี่ยนแปลงมากกว่าครั้งที่พักอน,นาคตใหม่ถูกยุบไปซ้ำไปเพราะว่าในช่วงที่พักเก้าไกลทราหน้าที่เป็นฝ่ายคา้านมีบทบาทมีข้อเสนอกฎหมายทั้งหลายรวมไปถึงการแสดงออกของนักการเมืองรุ่นใหม่ในการทำการบ้านในการอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มขน้นเป็นการเมืองใหม่ ที่ไม่เหมือนกับการเมืองเดิมที่มีอยู่คุณภาพการเมืองเช่นนี้แหละครับที่ทําให้พระคเก้าไกลได้ชนะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามาเป็นพรรคที่มีที่นั่งอันดับหนึ่งที่1 5 1ที่นั่งสามารถชนะพรรคเพื่อไทยที่เป็นแชมป์เก่าซึ่งมาที่สองได้เพียง1 4อที่นั่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์การเมืองอันเกิดจาก การสร้างพักการเมืองแบบใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาทุนใหญ่ไม่ต้องพึ่งพาบ้านใหญ่ไม่ต้องพึ่งพาระบบอุปธรรมเดิมนั่นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทำให้อำนาจเก่าไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรือพักการเมืองเก่าหรือศูนย์อำนาจเก่านั้นมีความเกรงกลัวพักเก้าไกลามากเพราะว่าถ้าพรเก้าไกลลงสู่สนามเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในสปีข้างหน้าพักเดิม และฐานอำนาจเก่าทั้งหลายจะกลัวครับว่าพระเก้าไกลจะได้แลนสไลด์และจะสามารถตั้งรัฐบาลได้ในด้วยพักคเพียงพักเดียวก็เป็นไปได้ความกลัวนี่แหละครับนำไปสู่ขั้นตอนกระบวนการที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งจะทำให้คนรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งคนรุ่นกลางคนรุ่นเก่าที่คาดหวังจะให้มีความเปลี่ยนแปลงนั้นมีความรู้สึกว่านี่เป็นการใช้กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องถึงขั้นยุบพรรคการเมืองเพราะว่าในหลักษากรแล้วพรรคการเมืองนั้นไม่มีการยุบพรรคการเมืองนั้นเป็นตัวแทนของแนวความคิดของประชาชนอย่างน้อยที่สุดกลุ่มหนึ่งถ้าจะลงโทษกรรมการบริหารสอสอก็ควรจะเป็นการลงโทษกรรมการแต่ไม่ใช่ลงโทษทั้งพรรคโดยการยุบพรรคยุบพรรคก็แปลว่าจะไม่ทำให้เกิดแนวคิดทางการเมืองหลากหลาย เกิดขึ้นเลยและการยุบพักนั้นก็เป็นเครื่องมือสำหรับกลุ่มอานาจเก่าที่ใช้กฎหมายหรือใช้อำนาจในการที่จะสกัดกัน้นเด็ดหัวพักการเมืองที่มาเป็นภัยคุกคามต่อตัวเองทั้งๆท,ที่ประชาชนก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามีความนิยมชมชอบเห็นการเมืองเช่นนี้เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าการยุบพักกลายเป็นเรื่องปกติการยุบพักกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถทําได้เราก็จะเห็นการเมือง ในลักษณะเดิมว่าใครสามารถที่จะตั้งพรรคการเมืองแล้วเป็นที่นิยมชมชอบพรรคที่มีอำนาจเดิมกลัวความเปลี่ยนแปลงก็จะหาทางใช้รัฐธรรมนูญที่เขียนเพื่อที่จะเอื้อต่อการทำลายล้างพรรคการเมืองแนวใหม่นล่ะครับที่จะทำให้เกิดความปนป่วนสังคมจะรู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่า การยุบพรรครั้งนี้จะอ้างถึงเรื่องมาตรา112หรือความพยายามจะแก้มาตราหนึ่งหของพรรเก้าไกลก็ตามแต่คนไทยทั่วไปก็เชื่อครับว่ามีเหตุผลอะไรที่ลุ่มลึกมากกว่านี้หนักกว่านี้และก็มีเจตนาที่ต้องการสกัดกั้นการเกิดของเก้าไกลไม่ให้เติบใหญ่มากไปกว่านี้ความหวังของคนรุ่นใหม่ที่จะเห็นการเมืองแบบใหม่ที่เคารพในกติกา ยึดมั่นในความยุติธรรมความเสมอภาคความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้านั้นจะยากขึ้นครับถ้าหากก้าวไกลถูกยุบและเราจะเห็นพรรคการเมืองเก่าแม้ตั้งพรรคเพื่อไทยซึ่งเดิมทีนั้นเป็นพรรคที่มีคนคาดหวังว่าจะเป็นพรรคที่ทันสมัยที่มีความคิดก้าวหน้าแต่ว่าเมื่อคุณทักษิณชินวัตรตัดสินใจที่จะเปลี่ยนขั้วและแลกเปลี่ยนกับเงื่อนไขผลประโยชน์ของตัวเองกับกลุ่มอํานาจเก่า ก็ทำให้พรรคเพื่อไทยหมดสภาพของการเป็นพรรคที่มีสัญ,ญลักษณ์ของเป็นพรรคคนรุ่นใหม่หรือพรรคการเมืองก้าวหน้าต่อไปมันก็จะทําให้สังคมนั้นเกิดการต้องเดินหน้าที่จะมีการเมืองแบบใหม่พรรคเก้าไกลาตายพรรคเก้าไกลถูกยุบก็ไม่ได้แปลว่าความคิดหรือชุดความคิดของการเมืองแบบใหม่นั้นจะตายไปตรงการข้ามก็อาจจะเป็นการบังคับให้ต้องมีการเติบใหญ่ เติบโตในรูปแบบต่างๆการเมืองแบบใหม่นั้นยังไงยังไงก็ต้องเกิดครับความเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้นยังไงยังไงก็ต้องเกิดครับไม่สามารถจะระงับยับยั้งได้จะช้าจะเร็วจะมาในรูปแบบไหนเท่านั้นยิ่งตอำนาจเก่าไปกดดันก็จะทําให้คนที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไปหาวิธีต่างๆและก็แน่นอนครับตราบเท่าที่เ็ยังใช้วิธีการสันติได้ วิธีการตามรัฐธรรมนูญได้เขาก็จะใช้แต่ถ้ากดดันกันมากเกินไปสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ามันจะกลายเป็นการกดดันํำให้เกิดความรุนแรงความขัดแยง้งที่หนักหน่วงมากยิ่งขึ้นนี่แหละครับที่น่ากังวลที่น่ากลัวถามว่าคนของพรรคก้าวไกลคิดอย่างไรมีการให้สัมภาษณ์เป็นระยะระยะแล้วลองย้อนไปดูว่าแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธร ซึ่งตอนนี้ก็เป็นประธานคณะก้าวหน้าเดิมที่เป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่ถูกยุบตามมาด้วยหัวหน้าพักปัจจุบันคุณชัยธวัฒน์และคุณวิโรธซึ่งก็เป็นแกนนำคนหนึ่งนอกนั้นเราก็จะเห็นมีความคิดเห็นของผู้คนหลากหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองไปฟังดูครับก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ว่ากกตใช้หลักและเหตุผลอะไรในการจะเสนอรัฐธรรมนูญฟังดูครับ คุณธนาธรพูดกับ The Politics ซึ่งออกมาในมติชนครับส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับการยุบพ,พักก็คดีเรื่องลง้มล้างการปกครองนะครับซึ่งก็อยู่ในกระบวนการของกรกตไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับก็ถือโอกาสนี้ใช้พูดกับทุกคนไปเลยนะครับว่าไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องหวั่นไหวนะครับ <c oughs> พักจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ ถ้าไม่มีทุกท่านถ้าไม่มีสมาชิกพักอยู่ได้ไหมครับไม่ได้แต่ถ้าสมาชิกเจ0 0 0มื่นกว่าคนเดินไปกับพวกเราต่อสำคัญไหมครับพักชื่ออะไรไม่สำคัญนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวครับพวกเรามีประสบการณ์สร้างมาสองพักแล้วสร้างอีกพักหนึ่งราบรื่นกว่าเดิมแน่นอนครับ ไม่มีความกังวลใจนะครับไม่ต้องหวั่นไหวกลับกันคนที่ต้องหวั่นไหวคือเขาตัางหากถ้าเราไม่มีผลกระทบทางการเมืองเขาจะยุบพักเราไหมครับเขายุบพักเราไปว่าเราทำอะไรถูกต้องสักอย่างเขายุบพักเราเพราะว่าเรากำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่ต้องหนักใจไม่ใช่เรา นะครับตราบใดที่ทุกท่านยืนอยู่แนวคิดแบบนี้อุดมการแบบนี้และพักการเมืองแบบนี้ไปต่อได้ตราบใดที่ไม่มีคนสนับสนุนพักเดิมก็ไปต่อไม่ได้แต่ท่านยืนอยู่กับพวกเรายุบกี่ครั้งก็ล้มแล้วยืนใหม่แล้วเดินหน้าไปต่อได้นะครับดังนั้นไม่อยากให้ทุกคนกังวลกับเรื่องการยุบพักนะครับแต่ต้องตระหนักว่า การยุบพักเนี่ยมันในประเทศประชาธิปไตยปกติเขาไม่ทํากันนะครับมันไม่ใช่สิ่งถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าอย่าทําให้เรื่องนี้ทําให้เราท้อถอยหมดกําลังใจเลิกติดตามข่าวสารบ้านเมืองเลิกสนใจการเมืองอย่าให้การยุบพักแบบนี้มันทําให้ทุกท่านเกิดภาวะเช่นนั้นนะครับมันเป็นภาวะที่ต้องฮึกเหิมต่างหากเป็นภาวะที่จะต้องกระตือรือร้อนต่างหากนะครับ เป็นส่วนหนึ่งครับคุณธนาธรพูดเอาไว้เมื่อเร็วๆนี้เองครับ The politics ครับอีกอีกคลิปหนึ่งไปฟังดูนี่ครับจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีทุกท่านถ้าไม่มีสมาชิกพักอยู่ได้ไหมครับไม่ได้แต่ถ้าสมาชิกเจ็ดหมื่กว่าคนเดินไปกับพวกเราต่อสำคัญไหมครับพักเชื่ออะไร ไม่สำคัญนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวครับพวกเรามีประสบการณ์สร้างมาสองพักแล้วสร้างอีกพักหนึ่งราบลื่นกว่าเดิมแน่นอนครับไม่มีความกังวลใจนะครับไม่ต้องหวั่นไหวกลับกันคนที่ต้องหวั่นไหวคือเขาตั้งหาถ้าเรา ไม่มีผลกระทบทางการเมืองเขาจะยุบพักเราไหมครับเขายุบพักเราไปว่าเราทําอะไรถูกต้องสักอย่างเขายุบพักเราเพราะว่าเรากําลังสร้างการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่ต้องหนักใจไม่ใช่เรานะครับตราบใดที่ทุกท่านยืนอยู่แนวคิดแบบนี้อุดมการแบบนี้และพักการเมืองแบบนี้ไปต่อได้ตราบใดที่ไม่มีคนสนับสนุน พักเดิมก็ไปต่อไม่ได้แต่ท่านยืนอยู่กับพวกเรายุบกี่ครั้งก็ล้มแล้วยืนใหม่แล้วเดินหน้าไปต่อได้นะครับดังนั้นไม่อยากให้ทุกคนกังวลกับเรื่องการยุบพักนะครับแต่ต้องตระหนักว่าไอ้การยุบพักเนี่ยมันออในประเทศประชาธิปไตยปกติเขาไม่ทํากันนะครับมันไม่ใช่สิ่งถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าอย่าทําให้เรื่องนี้ ทำให้เราท้อถอยหมดกําลังใจเลิกติดตามข่าวสารบ้านเมืองเลิกสนใจการเมืองอย่าให้การยุบพักแบบนี้มันทําให้ทุกท่านเกิดภาวะเช่นนั้นนะครับมันเป็นภาวะที่ต้องฮึกเหิมต่างหากเป็นภาวะที่จะต้องกระตือรือร้นต่างหากนะครับนีบ่เป็นของความคิดของคุณธนาธรที่พยายามจะให้สมาชิกทั้งหลายแหล่นั้นมีความหวังแล้วก็ต่อสู้ก,กันต่อไปยังมีคลิปบางคลิปที่น่าสนใจอย่างคุณ ใช้ทวัดเนี่ยในฐานแล้วที่นั่งนั่งอยู่ตรงหัวโตตอนนี้ถ้าถูกยุบเนี่ยก็จะโดนคุณนี่พูดกับบีบีซีภาษาไทยนะครับอืมถ้าเขาไม่รู้ว่ามันจะมันจะเป็นยังไงถูกไหมก็ต้องกลัวไว้ก่อนอะ่ะบางทีผีมันไม่ได้จับถงน้ำง่ายๆนะ อมันย้ายล่างได้จิตวิญญาณมยังอยู่ย <laughs> ังกลัวเราเองอ่ะฟังใหม่ครับตั้งแต่ต้นนะครับว่าคุณชัยวัฒน์ทำไมเรียกตัวเองว่าเป็นยยผีบันฑรมองมองต่างกันเลยเนาะนี่คืออาการของผีที่ไม่ผีที่เขายังไม่รู้จักมันเป็นข้อเสนอของผีที่ยังไม่รู้จักไงถ้าเขาไม่รู้ว่ามันจะมันจะเป็นยังไงถูกไหมก็ต้องกลัวไว้ก่อนอ่ะ ั้งทีผีมันไม่ได้จับถวงน้ำได้ง่ายๆนะอ,อ่มันย้ายร่างได้จิตวิญญาณยังอยู่เจ <c oughs> ต,ตนา,าผีเนี่ยย้ายร่างได้นะไม่ใช่ถ่วงน้ำง่ายๆนะอืฉะนั้นต้องติดตามดูว่าต่อไปนี้มันคืออะไรอย่างไรฟังอีกคลิปหนึ่งครับเข้าใจว่าจะเป็นคุณวิโรธลักษณะดิอนถ้าหากยุบก็อาจจะโดนไปด้วยครับ ทำดิทำเลยอืมง่ายมากทำดิทำเลยฮก็ให้มันรู้กันไปผมไม่เห็นจะกลัวอะไรเลยผมว่าใส่สุดข้อล่อสุดแข้งถ้าผิดจะได้ทำนี่คือเขาจะไม่ให้พวกคุณทก็ผมก็เซ็นด้วยก็ทำดิก็คือคุณจะถูกประหารชีวิตทางการเมืองเลยนะเหมือนถูนทัณฑ์การคุณคิดว่า คนที่มันคิดแบบพวกผมเป็นแบบพวกผมที่อยากเห็นประเทศก้าวหน้ามันมีแค่พวกผมร้อยกว่าคนเหรออ <Used. S 1> ประเทศนี้มันมีหกมันที่มันมีสิบมันมีหลายสิบล้านคนอะ่ะครับคุณคิดว่าคนที่อยากเห็นประเทศก้าวหน้ามันมีแค่พวกผมร้อยกว่าคนเหรอมันมีสมาชิกพรรคก้าวไกลแค่หลักเรือนแสนคนเหรอ,อคุณคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอหรือว่ามันคืออย่างน้อยสิบสี่ล้านคนอ,ะอ่ะทำดิ ครับทำเลยง่ายมากทำดิทำเลยก็ให้มันรู้กันไปผมไม่เห็นจะกลัวอะไรเลยผมว่าใส่สุดข้อล่อสุดแข้งถ้าผิดจะได้ทำนี่คือเขาจะไม่พวกคุณถาผมก็เซ็นด้วยก็ทําดิก็คือคุณจะถูกประหารชีวิตทางการเมืองเลยนะเหมือนคณพันธุ์อื่นคุณคิดว่าคนที่มันคิดแบบพวกผมเป็นแบบพวกผมที่อยากเห็นประเทศก้าวหน้ามันมีแค่พวกผมร้อยกว่าคนเหรอ อประเทศนี้มันมีหกันมันมีสิบมันมีหลายสิบล้านคนอ่ะค,คุณคิดว่าคนที่อยากเห็นประเทศก้าวหน้ามันมีแค่พวกผมร้อยกว่าคนหรอมันมีสมาชิพกพรรคก้าวไกลแค่หลักเรือนแสนคนหรอ,อคุณคิดอย่างนั้นจริงหรอหรือว่ามันคืออย่างน้อยสิบสี่ล้านคนอ่ะนีะ่ครับจาก the politics ของมติชน นี่เป็นอีกหนึ่งคลิปครับที่ย้อนกลับไปดูเนี่ยความคิดเห็นของคนเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจของคนก้าไวกลเขาเตรียมพร้อมแค่ไหนเขาจะมองว่าจะต้องเตรียมการอะไรอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ส่วนคุณภริตคุณไอติมวัชรสิลป์ในฐานะเป็นโฆษกพักออกมาตอบหลังจากที่ข่าวออกมายืนยันคุณภริศบอกว่าพร้อมทุกซีนาริโอ ถึงอย่างไรก็มียานผ่านหนะไปต่อนี่นี่เป็นภาพจากมติชนที่บอกว่าพร้อมทุกซีนารีโอแปลว่าเตรียมการสําหรับทุกฉากทัดแล้วแต่ไม่อยากจะให้เห็นว่าการยุบพักเป็นเรื่องปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเป็นอย่างยิ่งคุณพลิตบอกว่าขออย่าด่วนสรุปผลลัพธ์หลังจากที่กะกะตวันนี้มีมติเป็นเอกฉันยื่สารรัฐธรรมนูญเรื่องยุบพักคุณผลิตบอกว่า การที่กะกะตมีมติยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพักเก้าไกลาจากการเสนอแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเข้าข่ายลมลางการปกครองคุณปริปุวว่าพักเก้าหน้าและทีมกฎหมายเตรียมความพร้อมไว้แล้วไม่อยากจะให้ด่วนสรุปว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรคุณนายทีมบอกว่าทีมกฎหมายจะทํางานอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องไม่ให้เกิดการยุบพักการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ประเด็นนี้ไม่ได้มีความสําคัญ เพียงแต่ชะตากรรมและอนาคตของพรรคก้าไกลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการพยายามพิสูจน์ว่าสิ่งที่พรรคทำไปไม่ใช่สิ่งที่ผิดหากเราทำได้จะสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องสำหรับการเมืองไทยในอนาคตคุณปาริบอกว่าทางพรรคเองเข้าใจดีการถูกยุบพรรคเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลายครั้งกับหลายพรรคเราไม่อยากให้พรรคการเมืองถูกยุบเป็นเรื่องปกติ ที่พูดเช่นนี้ไม่ใช่เพราะเป็นพักที่มีคดีถูกยุบพักอยู่อย่างกรณีพักภูมิใจไทยที่สังคมให้ความสนใจอยู่แม้ว่ามีสสของพักเก้าไก่เป็นผู้เปิดโปรงเรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นแต่บทลงโทษที่เหมาะสมคงไม่ใช่การยุบพักควรลงโทษที่บูบริหารพักถามว่ามีการสร้างพักสำรองไว้หรือเปล่าคุณปร,ริบอกว่าเรามีการรับมือวางแผนทุกฉากทัดอยู่แล้ว อย่าเพิ่งด่วนพูดถึงสิ่งที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้ทำเต็มที่ในการพิสูจน์ความจริงเท่าที่จะทำได้จนถึงวันที่จะเกิดการวินิจฉัยคำตัดสินออกมาสสและทีมงานของพรรคก็ยังทำงานเต็มที่ในการผลักดันกฎหมายความเปลี่ยนแปลงผ่าน,นกลไกสภาผู้แทนราษฎรแต่ทางผู้บริหารพรรคได้เตรียมการรับมือทุกสถานการณ์หรือไม่นั้นตอบว่ามีแน่นอน คุณไอติมบอกว่าเรามีการวางแผนทุกฉากทัดยืนยันเหมือนกับที่ยืนยันทุกครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกความคิดทุกนโยบายที่เราพยายามจะผลักดันอย่างไรก็ตามเราก็ต้องมียานพาหนะเป็นยานพาหนะนะครับที่ขับเคลื่อนชุดความคิดต่อไปในการเมืองไทยแน่นอนคุณไอติมย้ำว่าไม่อยากจะให้เราด่วนสรุปว่าพระเก้าไกลจะถูกยุบจน กระทั่งมีคำวินิจฉัยศาลออกมาแต่สำคัญกว่านั้นก็ไม่อยากจะให้เราตั้งค่านิยมการยุบพักเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะพักใดก็ตามนะะักข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ที่ลูกพักจะเสียขวัญเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อมีเหตุการณ์ยุบพักก็จะมีสถานการณ์พึ่งแตกรังแปลว่ามีคนออกและแยกตัวออกไป คุณไอติมบอกว่าสิ่งที่เรากังวลมากกว่าก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อค่านิยมของการเมืองไทยถ้าพูดถึงขวัญกำลังใจหรือความทุ่มเทของสมาชิกพรรคคุณไอติมคิดว่าเราเดินหน้าต่อเต็มที่อยู่แล้วสิ่งที่กังวลมากกว่านั้นคุณไอติมบอกว่าคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อค่านิยมของการเมืองไทยเพราะยิ่งมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่กับพรรคเก้าวไกลแต่เป็นพรรคการเมืองในอดีตด,ด้วย กลายเป็นว่าเรากําลังไปสร้างค่านิยมหรือวัฒนธรรมทางการเมืองที่ว่าการยุบพักกลายเป็นเรื่องปกติทั้งๆท,ที่เราควรจะสร้างนิเวศท,ทางการเมืองที่ทุกพักการเมืองสามารถเติบโตเป็นสถาบันการเมืองได้ไม่ได้ยึดที่ตัวบุคคลเป็นศูนย์รวมไม่ใช่ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นศูนย์รวมคนที่มีชุดความคิดแบบเดียวกัน นักข่าวก็อยากรู้ว่ามั่นใจหรือไม่ว่าสสจะจับมือกันแน่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณไอติมบอกว่ามั่นใจว่าคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสมีสองอย่างที่เราเห็นตรงกันคืออยากเปลี่ยนแปลงสังคมและสภาวะนิติสงครามไม่ควรจะเกิดขึ้นซึ่งแม้เราจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้เกินจินตนาการคุณไอติมมั่นใจว่าเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างมีเอกภาพนักข่าวอยากรู้ต่อ มีความอ่อนไหวว่าไม่มีสสย้ายพักแน่นะคุณนายติมบอกว่ามั่นใจว่าทุกคนที่มาสมัครเข้าพักถูกกลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหามีชุดความคิดตรงกันมีเอกภาพในการขับเคลื่อนชุดความคิดให้เป็นจริงเช่นการทำหน้าที่ฝ่ายคา้านถ้าใครที่ติดตามการประชุมสภาจะเห็นว่าทุกสัปดาห์มีกฎหมายที่ถูกเสนอโดยสสพักเก่ากล่าอย,ย่างน้อยหนึ่งฉบับถือเป็นผลลัพธ์ คุณไอติมมองว่าเป็นมิติใหม่ของการทำหน้าที่ฝ่ายค้านขณะเดียวกันก็มีการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งจะเป็นการดึงหรือบีบรัฐบาลให้ความสำคัญกับวาระที่เรามองว่าสำคัญถามต่อว่าคดียุบพักจะทํใใ้้เสียสมาธิในการตรวจสอบรัฐบาลหรือเปล่าคุณไอติมบอกว่าไม่เสียสมาธิแน่นอนตั้งแต่เริ่มทำงานสภาชุดนี้พักเก้าไกลก็เดินคู่ขนานอยู่แล้ว อยู่กับทีมกฎหมายมาตลอดอย่างเต็มที่ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ส่วนสอสอก็ทํางานในสภาเดินหน้าอย่างไม่เสียสมาธิจะยังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมหรือไม่นั้นคุณไอติมบอกว่าเข้มข้นเหมือนเดิมเราก็ทํางานท่ามกลางความเสี่ยงที่เรารับรู้เรื่องนี้มาตลอดที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทําให้เสียสมาธิแล้วท้ายที่สุดคุณไอติมบอกว่าการเตรียมการอภิปรายรัฐบาลแบบไม่ลงมติตามมาตรา1น2 ที่ฝ่ายค้านจะยื่นต่อประธานสภาวันพรุ่งนี้นะครับวันที่13มีนาจะมีการเปิดให้สสยื่นความจำนงว่าจะอภิปรายในประเด็นอะไรก่อนที่จะมีการคัดเลือกยืนยันว่าข้อมูลค่อนข้างรอบด้านละเอียดทำการบ้านล่วงหน้าแล้วสสก็ได้ให้มีการรวบรวมข้อมูลทำการบ้านเรียบร้อยนี่คือความมั่นใจจากโคศกของพรรค คือคุณไอติมคุณพริตวัชระศิลป์นี่คือปรากฏการวันนี้ที่ต้องหึงหาเพราะว่ามันจะเป็นการยุบพักที่สอบได้ที่หนึ่งที่ผ่านมาแปลว,ว่าประชาชน14ล้านคนที่เลือกก้าวไกลเข้ามานั้นจะต้องรู้สึกว่าอ่ะพักที่เขาเลือกนั้นกำลังจะถูกยุบเขาจะคิดอย่างไรเขาจะทำให้การเมืองที่คนรุ่นใหม่รุ่นกลางและรุ่นเก่า จำนวนไม่น้อยเนี่ยต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วกติกาเช่นนี้เกิดขึ้นจะนําไปสู่อะไรบ้างในคําแถลงของกกตคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้บอกเลยว่าคณะกรรมการเลือกตั้งมีมติให้ยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพักเก้าไกลแล้วก็ประกาศว่าตามที่สารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่สามทับสองพเจมื่อวันที่3 0มสบมกราหกเจด กรณีนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรขอร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยมาตรา49ของรัฐธรรมนูญว่าการกระทาของนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลผู้ถูกร้องที่หนึ่งและพักเก้าไกลผู้ถูกร้องที่สองที่เสนอร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศจุดจุดจุดเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังดำเนินการต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49วรหนึ่งของรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันวิจัยว่าการกระทําของผู้ถูกร้องทั้งสองเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อลมลาง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49าวร์หนึ่งของรัฐธรรมนูญนั้นวันนี้สำนักง,งานคณะกรรมการเลือกตั้งได้เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์คำวมินิัยศาลร,รัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อคณะกรรมการเลือกตั้งโดยเห็นว่าไม่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักเก้าไกลกระทําการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุกและกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุคตามมาตรา92วรรคหนึ่งและวรรคสองแห่งพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560ประโยคสุดท้ายของคำแถลงจากกกตคือ คณะกรรมก,การเลือกตั้งได้พิจารณาผลการศึกษาและวิเคราะห์คำวิในใิจัยสารรัฐธรรมนูญแล้วมีมติโดยเอกฉันให้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อสังเกตสั่งการยุบพักเก้าวไกลมอบหมายให้นายทะเบียนพักการเมืองเป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีแทนคณะกรรมก,การเลือกตั้งตามมาตรา9 3วรสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันนี่ครับนี่เป็นแสลงการออกจากกอกตก็แปลว่าเดินหน้าได้ถามว่าผลเป็นอย่างไรถ้าหากมีการพิจารณาว่าสารธรรมนูญเห็นว่าควรยุบเนี่ยก็ลงโทษกรรมการบริหารกรรมการบริหารขออพระเก้ากาวชุดปัจจุบันทั้งหมดมี26คนโดยที่ มีกรรมการบริหารนะครับแน่นอนตั้งแต่หัวหน้าพักคือคุณชัยทวัฒน์ลงมาและมีรองหัวหน้าพักสี่คนพลตมมตรีสุพิสารพักดีณรุนาถสองคุณพิจาร์ชาวะพัฒนวงศนัทวุฒิบัวประกอบและสิริกัญญาตันสกุลนี่คือแกนสำคัญเลยครับนอกนั้นเนี่ยก็ยังมี เลขาและก็รองเลขาธิการพักสิบเอ็ดคนนี่คือยุคสมัยที่คุณพิธาเป็นหัวหน้าพักตอนนี้หลังจากที่ช่วงที่คุณพิธาถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นก็เลือกให้คุณ ชัยธวัฒน์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแทนแต่ว่ากรรมการ26คนเนี่ยคือกลุ่มเดิมมีเลขารองเลขา11คนคุณชัยธวัฒน์มีคุณยานทิชาบัวเพื่อนคุณเอกกภพเพียรพิเศษคุณวันวลีตะล่อมศิลคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลชื่อเหล่านี้จะเห็นว่าเป็นแกนสําคัญในการอภิปรายในสภาทีเดียว มีคุณสุรเชษฐประวีนวงวุฒิคุณวันวิภาไม้สนและยังมีคุณจิรวัตรอร,รัญญากนท์คุณคำพองเทพาคำสิบคุณบรังสิมุโรมเห็นไหมครับชื่อกรรมการเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยถ้าศาลตัดสินให้ยุบพ,พักก็จะลงโทษกรรมการบริหารด้วยเนี่ยเขาเหล่านี้แหละคุณธีรเศษพัฒวราพงษ์ คุณณทีพัฒกุลเศรษฐสิทธิ์เป็นฮิรัญยอิไรไรรัญยิกคุณณกรพงศ์สุภนิมิตตะกูลเป็นนายทะเบียนสมาชิกและคุณปฏิพัฒนสันติธาดาซึ่งย,าย้าหยุประยูพักเป็นธรรมแล้วเนี่ยนอกนั้นก็ยังมีคุณสมชายฟังชลจิตคุณอมรรัตโชคประมิตรคุณคุณเบญจะบินชาแสงจันทร์ นี่เป็นชุดเดิมซึ่งก็ชื่ออาจจะซ้ำแล้วคุณวิโรธลักคณาดิสอนคุณสุเทพอู่อ้อนและก็โคศกพักนอกนั้นยังมีประเด็นคดีเรื่องที่สมาชิกพัก44คนสสเนี่ยที่ลงชื่อเสนอกฎหมายแก้ไขมาตรา112ด้วยซึ่งก็เชื่อว่าอาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีการพิจารณาด้วยหรือไม่ถ้ามีการพิจารณาด้วยแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ แปลว,ว่าแถว1แถวสองของพักเก้าไกลนั้นจะถูกเด็ดหัวหายไปเลยก็จะต้องเป็นแถว3ามถ้ามีการตั้งพักใหม่มาแทนพักเก้าไกาซึ่งเรายังไม่รู้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่นี่คือสถานการณ์ที่กำลังเป็นข่าวร้อนเพราะจะนำไปสู่สิ่งที่ทำให้เกิดกรณีสงสัยว่าจะสร้างให้เกิด อะไรต่อไปจากนี้แต่แน่นอนครับเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าคนที่สนใจการเมืองจะเริ่มเห็นว่าพรกเก้าไกลต้องแข่งกับพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งคราวหน้าถ้าพรกเก้าไกลถูกยุบไปเนี่ยการแข่งขันระหว่างเพื่อไทยจะอยู่กับพักไหนเก้าไกลจะเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างไรถ้าแถวหนึ่งแถวสองถูกเก็บหมายถึงว่าถูกสั่งให้ไม่ห้ามเล่นการเมือง จะเป็น5ปีสิบปีหรือบางคนจะดวนตลอดชีวิตหรือไม่เพราะว่าเคยเจอมาแล้วลักษณะนี้เนี่ยมันก็เป็นคำถามใหญ่ที่ผมเชื่อว่าทุกคนสนใจการเมืองของเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนั้นเป็นเรื่องใหญ่ติดตามกันครับเพราะว่าเรื่องนี้ยังต้องรอดูว่าจะช้าเร็วหรือไม่อย่างไรแต่ตามข่าวที่ออกมานั้นก็อาจจะไม่ช้าเท่าไหร่นะครับมีคนไปมองดูตาราง บอกว่าอาจจะเร็วถ้าเร็วสุดนี่สองวันเสร็จนะครับพร้อมจะส่งสารเลยเพราะว่ากระบวนการหลังจากนี้เนี่ยทางสำนักกฎหมายและคดีของสำนักงานกกตจะต้องดำเนินการยกร่างคำร้องเพื่อยื่นสารรัฐธรรมนูญแล้วก็แนบหลักฐานโดยเฉพาะคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญฉบับที่3ทัพ2.567ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จะเป็นเอกสารประกอบคำร้องที่สำคัญมาตรา93ของพรบว่าด้วยพักการเมืองนี่ครับนี่คือมาตรา93ไม่ได้กำหนดวันกรอบเวลานะครับไม่ได้กรอบบอกต้องเสร็จภายในกี่วันแต่เมื่อนายทะเบียนพักการเมืองเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อที่ประชุมกะกะตและที่ประชุมมีมติเรียบร้อยนั้นเนี่ย ตามกระบวนการดำเนินการก็คงจะเร็วแล้วครับนักคดีนี้ก็บอกว่าไม่มีปัญหาข้อกฎหมายซับซ้อนอะไรเพราะเป็นการพิจารณาผลการศึกษาจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเรียกว่าปูพื้นเอาไว้แล้วดังนั้นสรุปว่าไม่ช้าสักสองวันถึงเจวันยื่นถึงศาลอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญท่านจะใช้เวลานาน,านเท่าไหร่นี่แหละครับระหว่างนี้ก็ตุ้มตุ้มตอมต,อมตอมกันไปประชาชนทั่วไป ก็จะต้องนั่งลุ้นกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเมื่อไรแต่ว่าถ้าการเมืองเป็นเช่นนี้ก็จะมีคำถามมีคำถามว่าแล้วถ้าพักยุบกันง่ายๆอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทยมันจะกลายเป็นว่าถ้าใครถืออำนาจหรือมีบารมีเพียงพอ เจอกับพักไหนที่อาจจะเป็นอุปสรรคหรือไม่เป็นที่พอใจของอำนาจเก่าก็หาทางยุบอย่างนี้ใช่หรือไม่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดจากนี้ไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับติดตามสุทธิชัยไลฟ์กับผมทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นมีเรื่องร้อนเรื่องวิเคราะห์เรื่องสัมภาษณ์เรื่องเอ็กซ์คลูซีฟต้องที่นี่ที่เดียวครับไปติดตามผมใน Facebook 2เพจ เพจสุทธิชายยูนยกับสุทธิชัยไลฟ์และอย่าลืม YouTube ครับ YouTube ไปกด subscribe ที่สุดทธิชายไลฟ์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเตือนคุณทันทีที่สุทธิชายไลฟ์มาในมือถือคุณนอกนั้น Twitter ไปกดติดตามและ TikTok ครับ TikTok ล่าสุดนั้นสามารถที่จะถ่ายทอดสด สุทธิชัยไลฟ์ให้ทุกท่านติดตามได้เช่นกันสุทธิชัยไลฟ์ anywhere anytime สุทธิชัยไลฟ์คือเพื่อนที่เล่าข่าววิเคราะห์ข่าวสามารถทำให้ท่านทันข่าวทุกวินาทีจากนี้ไปครับ